ู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะคะเยี่ยมผู้ประกอบการพร้อมติดตามราคาหมูไข่ไก่เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแก้ปัญหาค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะคะพร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมาหลีเซนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการพร้อมติดตามการจำหน่ายไข่ไก่ป้องกันการขายเกินราคาและการกักตุนสินค้าที่บริษัทฟาร์มชูสินเตือนใจ99จำกัดตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงซึ่งพบว่าทางฟาร์มได้จำหน่ายไข่ไก่ในราคามาตรฐานไม่มีการเอาเปรียบผู้บริโภคและไม่มีการกักตุนสินค้าแต่อย่างใดนอกจากนี้ก็ได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่กำกับดูแลชายแดนให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมายในช่วงที่สินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศมีราคาแพงไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวไข่ไก่พืชผักต่างๆเพื่อป้องกันการลักลอบขนสินค้าเหล่านี้ข้ามแดนเข้ามาในพื้นที่ค่ะสำหรับบริษัทฟาร์มชูสินเตือนใจ99จำกัดนะครับเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลี้ยงไก่ไข่ประมาณ 250,000 ตัวแบบครบวงจรครับและใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงระบบปิดสามารถผลิตไข่ได้วันละประมาณ 200,000 ถึง 300,000 ฟองส่วนราคาจำหน่ายไข่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ไข่ภาคใต้ไม่สามารถขึ้นราคาเองได้หรือหากต้องการปรับขึ้นราคานะครับต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ก็ได้นำส่วนราชการครับและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลเยี่ยมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้านะครับรวมกับมีการตรวจสอบราคาสินค้าด้วยซึ่งพบว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่เป็นไปตามกลไกของตลาดครับในขณะที่เนื้อหมูสดราคาสูงขึ้นจากเดิมโดยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบอกว่ายอดขายหมูตกลงเกือบ 50% นะครับขณะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลก็ได้เปิดจุดจำหน่ายหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนในพื้นที่ใน6จุดนะครับในเขตอำเภอเมืองสตูลจำนวน4จุดอำเภอละงู2จุดครับเพื่อจำหน่ายเนื้อหมูขอไปครับหมูเนื้อแดงในราคากิโลกรัมละ150บาทจนถึงวันที่31มกราคมนี้ครับค่ะซึ่งนางเกษราสิทธิโพแม่ค้าจำหน่ายหมูในโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนกล่าวว่าก่อนหน้านี้นะคะลูกค้าค่อนข้างบางตาเพราะชาวบ้านหันไปซื้อไก่สดปลาสดและอาหารอย่างอื่นแทนซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขียงหมูในตลาดต้องหยุดขายไปหลายรายส่วนตนหลังจากเข้าร่วมโครงการหมูพาณิชย์ยอดขายก็เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ทางจังหวัดได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสินค้าโอท็อปในทุกวันพุธบริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลโดยในวันพุธที่26มกราคมจะมีการจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้าเบอร์1แผงละ80บาทและรวบรวมสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ